แล้วก็มาถึงช่วงเวลาระทึกใจนะครับเราตื่นเช้ามาตั้งแต่6โมงเช้านะครับมุ่งหน้าไปที่สเตเดียมกลางกรุงเปียงยางซึ่งนี่น่าจะเป็นสนามมาราธอนที่อาจจะมีกองเชียร์เยอะที่สุดในโลกได้เห็นชาวเกาหลีเหนือในอีกบรรยากาศหนึ่งพวกเขาเนี่ยยืนโบกมือนะครับให้กับนักวิ่งอยู่สองข้างทางพื้นที่ชีวิตตอนเปียงยางมาราธอนวันอาทิตย์นี้3 ทุ่ม 10 นาทีทางไทย PBS